ขออนุญาตฝ่ายเทคนิคเราดูแลบำรุงอุปกรณ์เครื่องเสียงเครื่องไฟกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ของเราจะมีกระแสไฟย้อนตีกลับมาทำให้อุปกรณ์บางตัวของเราเกิดการขัดข้องนะครับก็จะมีการซ่อมแซมกันในช่วงเวลานี้กันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันไม่เกิน 3-4 นาทีนี้แน่นอนนะฮะในระหว่างนี้นะครับเรามีรายชื่อของคณะนางรำที่รอจะร่วมสนุกกับทุกท่านที่งานหนองกงฟู้ดแฟร์เรียกว่าเอารายชื่อของคณะนางรำมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนดูซิว่าเราจะได้เจอใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวประเดิมคืนแรกนะครับ23สิงหาคมนี้นะครับมีขวัญใจตานกงกับเพชรสุภาดาวลงใจรอร่วมสนุกกับทุกท่านอยู่แน่นอนที่หนองกงฟู้ดแฟร์ส่วนคืนที่2ของงานวันที่24เนี่ยคอนเฟิร์มการันตีแล้วนะครับว่าจะมีนางรำ3คณะ3เวทีประกอบไปด้วยจันแก้วเมืองเพชรดาวจรัสแสงแล้วก็เพชรพินทองนะครับรวมเป็น3คณะ3เวทีเป็นที่แน่นอนในส่วนของวันที่24 25อยู่กับเพชรโสภาดาวดวงใจแล้วก็จันดารานะครับ26อยู่กับน้องโบณภาพรแล้วก็รุ่งณภาเมืองเพชร27สิงหาอยู่กับจันดาราแล้วก็ขวัญใจตันกงนะครับ28อยู่กับรุ่งนภาเมืองเพชรแล้วก็ขวัญใจตันกงแล้วก็คืนสุดท้ายของงาน29สิงหาอยู่กับขวัญใจตันกงแล้วก็จันแก้วเมืองเพชรยังไงก็ใจจดๆรอกันได้เลย23ถึง29สิงหาเจอร่วมสนุกกันแน่นอนที่ลำพงฟู้ดแฟร์ครับเอาล่ะกลับขึ้นมารอบนี้สนุกสนานคึกคักนะครับใช้สิทธิ์ของบัตรเหมากันบ้างนะฮะเรามาไล่เรียงกันหน่อยเริ่มที่พี่สนั่นเหมาให้กับคณะของขวัญใจตันกงมา1ใบช่างเถื่อนห้วยตะแกะนะครับฝากครอบครัวของช่างเถื่อนห้วยตะแกะเหมาสนับสนุนขวัญใจตันกงมา1ใบพี่หมี FC ของน้องบีมเพื่อนพิษวงจินดานะครับจำนวน10ใบด้วยกันขอบพระคุณพี่หมีครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาจาก FC ของเพื่อนพิษวงจินดาอีก2ใบฉะนั้นแล้วในรอบนี้สนุกสนานในสิทธิ์ของบัตรเหมาร่วมสมัยด้วยการตั้งต้นกันกับแม่เสือสาวครับพี่มรสนุกกันได้แล้วกันนะครับผมบัตรเหมารอบนี้นะฮะเดี๋ยวเชิญเลยจ้าเดี๋ยวเชิญเลยจ้าI'm not afraid to die.
วัยรุ่นครึ่งจังหวัดเพชรบุรีมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมนะหมดรอบเคลียร์เวทีกันให้หมดทุกคนเลยนะครับยกเว้นไอ้คนที่ตกบนเวทีเมื่อกี้อยู่รอเคลียร์กับผมก่อนนะอะไรนะรอเคลียร์กันน้องๆนางรำเพลินพิษหน่อยว่าอยากเจอตัวแล้วเกินไม่รู้ว่าคนไหนไอ้นายลงไปสำรวจตาตูดด้วยว่าตูดออกจากตูดชายไปสำรวจด้วยเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณนะครับช็อปปวยนมสดจากร้านเจ๊ปูด้วยนะครับขอบคุณน้องนุ่นคนสวยนะอุตส่าห์พยายามเดินแหวกมวลชนเอาช็อปปวยมาให้หน้าต่อนะครับผมขอบคุณยังสูงจะเจอกันนะครับก็ทักทายกันว่าปกติจะเห็นเจ๊ปูขายไก่ย่างอยู่แถวขอบเวทีลำวงนะงานนี้ไปอยู่ตรงไหนงานนี้ไม่ได้ขายไก่ย่างไปขายช็อปปวยนมสดอยู่ออกจากซุ้มเลี้ยวขวาไปทางนู้นนะครับไปทางเคเบิลขาโน้นใครจะกลับทางโน้นยังไงก็แวะอุ่นหนุนแม่ค้าใจดีกันด้วยอุตส่าห์มีน้ำจิตน้ำใจส่งมาให้เป็นตัวอย่างให้กับทางกองเชียร์นะครับเดี๋ยวเคลียร์เวทีกันเรียบร้อยแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเรามาไล่ลำกันในบรรยากาศของเพลงยอดยุคในรอบปัตตานีอีกสักหนึ่งรอบนะครับจบจากรอบนี้ก็จะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำที่ทุกท่านรอคอยกันอยู่นะครับฉะนั้นแล้วมีบัตรมีตั๋วเอาขึ้นมาลำกันก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจบรอบนี้ลงไปหาทำเลที่ชมกันนะฮะในรอบปัตตานีในราคา20บาทตั้งต้นกันในจังหวะรำวงด้วยกันเป็นบทเพลงแรกกับกลิ่นฝางนางลืมจ้าThank you.